ผมเป็นผู้ใหญ่นะแล้วรถผมไปจอดที่ยังเดี๋ยวผมจะเดินทางนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนี่ก็ไม่มีไงผมมันไม่ใช่ VIP อ่ะนี่ผมเป็น VIP อ่ะรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องทำเป็นแขก VIP ของทนายแล้วต้องเขียนกระเป๋าให้ด้วยเหรอครับใช่หน้าที่หรือไม่ผมในฐานะผู้เสียภาษีผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับท่านอาชญนแต่นี่คือสิ่งที่ให้สังคมได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่มาเข็นกระเป๋าแล้วหรือก็จึงอยากให้ท่านได้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวิดีโอที่ผมมีวิดีโออยู่ที่นี่นะครับแต่จริงๆเปิดที่ไหนก็มีนะครับพร้อมกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้2นายได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะใส่ชุดตำรวจนะและได้อำนวยความสะดวกกับให้นายสิทธาเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นหรือไม่หากไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกของให้แก่นายสิทธาสืบเนื่องมาจากการรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชารายใด 4. ทุกครั้งที่นายสิทธาเดินทางกลับมีการสำแดงภาษีนาฬิกากระเป๋าเพราะพบว่านายสิทธาเนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยก็เห็นอยู่ว่านะครับเสื้อผ้าของแบรนด์เนมเต็มกระเป๋าเต็มตัวดังนั้นไอ้ของพวกนี้มันซื้อหาที่เมืองไทยได้ไหมถ้านำเข้าจากเมืองนอกก็ได้สำแดงภาษีหรือไม่อย่างไรเรียนท่านอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนนะครับในการแบ่งแยกชนชั้นว่าชนชั้นไหนสนิทกับผู้ใหญ่รายใดแล้วผู้ใหญ่นั้นได้สั่งการเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตำรวจ2นายจะกูลีกูจอมาช่วยก็ถ้าเป็นคนท้องคนแก่คนชรานี่ไม่ว่าหรอกครับมันสิ่งที่มีน้ำใจแต่นี่ไม่ใช่หรอกครับเข้าแถวยกมือไหว้ช่วยเข็นกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าแล้วผมก็ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบให้เห็นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค่อยๆเปิดทีเดียวไม่ค่อยได้ขุดหลุมไว้ก่อนท่านขออนุญาตท่านประชุมเยอะเหรอดูแล้วเครียดอยากใจเย็นๆหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบได้ครับผมจะรีบก็ฝากท่านไว้นะครับมอบเลยครับได้ทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกกระเป๋าด้วยก็ได้อย่างนั้นนะมันไปเข็นกระเป๋ากันหมดอ่ะ